ส่วนของจังหวัดนครสวรรค์บ้างค่ะผลกระทบหรือว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้นิ่งนอนใจเห็นใจแล้วก็รับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงได้มีการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นี้ด้วยใช่ค่ะสมาชิกวุฒิสภานะคะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและมอบถุงยางชีพที่หมู่1ตำบลย่านมัสซีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ11ตุลาคม2515นายวิทยาผิวผ่องสมาชิกวุฒิสภาและคณะจำนวน138ถุงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสวรรค์และได้เยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านถูกน้ำท่วมมาพักคอยที่ศาลาอเนกประสงค์ค่ะใช่แล้วค่ะโดยทางด้านของนายวิทยาผิวผ่องนะคะสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเองเนี่ยเขาได้รับทราบข่าวว่าพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทางสมาชิกเองเขาก็มีการรวบรวมไม่ว่าจะกันมีการจัดสรรค่ะให้กับจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมก็ส่งมอบต่อไปแต่ละจังหวัดเนี่ยมีมูลค่า 50,000 บาทด้วยกันอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนและหลังจากนั้นค่ะจะได้มีการมอบหมายให้กับสมาชิกวุฒิสภาของแต่ละภาคได้ลงไปเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนหลังจากที่สถานการณ์น้ำลดลงแล้วนะคะนอกจากจะไปดูแลไปเยียวยาไปให้การช่วยเหลือบ้านไหนได้รับผลกระทบหรือว่าปลักหักพังกันจากเรื่องของน้ำท่วมก็จะมีการลงพื้นที่ให้การซ่อมแซมบ้านเรือนนอกจากนั้นเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นกันไปเรื่องของสุขอนามัยค่ะเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเนี่ยพาคุณหมอไปพาเจ้าหน้าที่พยาบาลไปจุดไหนที่น้ำท่วมก็พยายามที่จะเข้าไปให้ถึงจุดที่ลึกที่สุดที่ไกลที่สุดเพื่อที่จะเป็นการดูแลช่วยเหลือแล้วก็ดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะทุกความเดือดร้อนนะคะทางด้านของภาครัฐเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะยังให้การช่วยเหลืออยู่เสมอเลยค่ะถูกต้องหลายหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมเองตอนนี้ถ้าหากว่ายังได้รับผลกระทบหรือว่าได้รับความไม่สบายอกไม่สบายใจก็สามารถที่จะติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราได้